สวัสดีครับผมบาสินงครับเย้ วันนี้นะครับผมจะมาแนะนําสถานที่พักผ่อนชั่วคราวนะครับสไตล์เรือนไทยนะครับอยู่ย่านเรียบทางด่วนรามอินทรานะครับผมอยู่หลังตลาดหัวมุมนะฮะแล้วเราดูกันอันนี้ผมเผอิญมีโอกาสมาเป็นครั้งแรกนะครับเราแอบถ่ายเขานะฮะนี่เป็นสไตล์เรือนไทยนะฮะชื่อสถานที่ทักคือมาเมซองนะครับลองไปเสิร์ชดูมาเมซองนะครับอันนี้มันจะอยู่ประมาณทางเข้าซอยเดียวกับทางเข้าร้านมันกุ้งกับร้านแซบอินดี้นะฮะตรงเรียบทางด่วนรามอินทรานะฮะลองเข้าไปดูนะฮะห้องที่ผมเปิดนะฮะจะเป็นห้อง VIP นะฮะสุดยอดเลยอันนี้ราคา 1,000 บาทนะฮะต่อคืนนะฮะแต่ว่าเขามีโปรด้วยนะครับโปรบอกว่าเข้าหลังเที่ยงคืนนะครับก็จะราคา780บาทอันนี้ไม่ได้ค่าโฆษณานะฮะแต่ว่ามาแล้วก็ชอบนะฮะมีตู้ใส่เสื้อผ้าทีวีตู้เย็นนะฮะมีเครื่องดื่มให้บริการอ้าวลืมหยิบโค้กกลับบ้านโค้กเราได้อีก1แก้วดีนะมาเปิดที่เหลือก็ทั่วไปนะครับตู้เย็นทำน้ำแข็งได้ด้วยนะฮะเรามาตรงเตียงก่อนนะอันนี้สไตล์ตกแต่งแบบว่าไทยๆเลยเรือนไทยนะฮะใครชอบฟิลนี้นี่เหมาะมากนะเป็นไม้ๆหน่อยห้องน้ำนะฮะห้องน้ำก็ทั่วไปที่เด็ดมันอยู่ตรงนี้นะฮะอ่างจักกุซี่นะฮะเหมาะสำหรับคู่รักที่มาพักผ่อนต้องการความสวีทวิทวิวนะฮะอันนี้ก็คืออ่างจักรุซี่ที่ผ่านการใช้งานมาแล้วนะฮะโดยผมนะฮะเป็นคนแช่เอง นะฮะประมาณนี้ก็รวมๆถือว่าโอเคนะฮะราคาไม่แพงนะฮะ 1,000 บาทต่อครั้งคืนนะครับผมก็ประมาณนี้อันนี้มาเป็นครั้งแรกรู้สึกประทับใจนะฮะกับฟิลบ้านพักชั่วคราวเรือนไทยนะครับผมก็มาแนะนำเพื่อนๆนะฮะเพียงแต่เพียงเท่านี้นะฮะโอเคพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเย้